อันนี้วิวสวยมากนะครับเนี่ยแม่น้ำปานบุรีที่ขึ้นมาสูงๆหน่อยขึ้นไปลึกๆเข้าไปในป่าลึกๆจะเห็นว่าเป็นแบบนี้เลยเนี่ยบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ให้ดูช้าๆชัดๆกลับมาที่เดิมตรงนี้เป็นบรรยากาศของแม่น้ำปานบุรีครับที่อยู่ในป่าไม่รู้ต้นน้ำหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในป่าลึกตรงนี้เป็นแหลมไม่รู้แหลมอะไรส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำเต็มไปด้วยผักตบชวาเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นบ้านริมน้ำบ้านริมน้ำมีบ้านอยู่หลังเดียวทั้งป่านี่เลยมีบ้านอยู่หลังเดียวกับมีเสียงนกป่าร้องตรงนี้เป็นทางโค้งถ้าต่อไปอาจจะมีเรือวิ่งเรือสองตอนวิ่งมาตีโค้งตรงนี้ตีโค้งตรงนี้ด้วยความเร็วสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนั้นก็คงไม่มีโรงใหญ่แล้วเฮ้ยไม่แน่เว้ยโรงใหญ่อาจจะอยู่อีกสัก10ปีตั้งไว้น้อยๆก่อนจริงๆอาจจะตื้ออยู่20ปีก็ได้นะใครจะรู้ใหญ่ไม่ตายง่ายครับใหญ่เองจำไม่ได้ว่าต้องตายยังไงไม่มีโรคอะไรเลยสักโรคจะตายได้ยังไงมีอยู่โรคเดียวโรคอยากไปเที่ยวให้ทั่วไทยก็ตอนนี้เข้ามาเที่ยวในป่าครับเอาแค่นาทีเดียวพอฟิล์มจะหมดแล้วกดไลค์กดแชร์นี่ไม่แน่อ้อนทั่วไม่ค่อยมีสาระครับเพราะว่าเดินคุยลุยถ่ายในป่าเอาสาระอะไรมากัน9คนไปถ่ายเขาก็ไม่ได้มันไม่ดีเสียมารยาทใหญ่ก็ถ่ายตัวใหญ่คนเดียวถ่ายไปแล้ว 4-5 คลิป2นาทีมั่ง3นาทีมั่ง5นาทีมั่งถ่ายไปเรื่อยโอเคครับเอาแค่นี้ครับอีก2นาทีก็จะหมดเวลา